มันจะต้องเยียวยาแบบบูรณาการไม่ใช่แค่ยานมเช่นอาหารเช่นออกกำลังกายเช่นการกดจุดเช่นการฝังเข็มซึ่งมันต้องบูรณาการมากกว่ายานม300จำพวกดูสภาพแต่ละคนไม่ใช่ถ่ายจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ได้นะครับเอาให้สมดุลกับตัวเราเองสำหรับผู้ที่ติดเตียงมีเสมหะมากให้ฟีดสายผ่านสายอาหารได้ไหมตอบเลยว่าได้และช่วยได้ดีมากนะครับแต่จะต้องละลายน้ำให้ละเอียดอย่าให้ติดสายฟีดในการป้อนผู้สูงวัยแล้วมันลงไปจะช่วยลดได้ครับแล้วถ่ายออกก็ไม่ต้องกลัวขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าถ่ายมากเกินข้อ10ถ้าถ่ายมากเกินทำยังไงคำตอบก็คือถ้ารู้สึกว่าเกินจนกระทั่งรบกวนตัวเรามากเกินไปถี่เกินไปรับไม่ไหวแล้วให้ลดปริมาณลงครับเหลือครึ่งซองเหลือครึ่งซองพอแล้วเก็บไว้ครึ่งซองพันพลาสติกเอ้ยพันสกอตเทปให้ดีพรุ่งนี้มาทานใหม่ครึ่งซองก็ได้ก็ถือนับเป็นการกิน1ซองเราแค่ขยายเกินกว่า9เดือนก็ว่ากันไปนับจำนวนแต่ว่าเราจะค่อยๆปรับไปครับบางคนถ่ายช่วงแรกช่วงหลังก็ลดน้อยลงตามลำดับเพราะมันระบายถ่ายพิษไปเยอะแล้วนะครับประเด็นถัดไปก็คือถามว่าในกรณีสโตรกกินได้ไหมผมก็จะบอกว่าในกรณีสโตรกทานได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาบอกมือตายเท้าตายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ควรรับประทานนี้อย่างเดียวครับแนะนำว่าถ้าเป็นมะเร็งก็ดีโรคที่มีความสลับซับซ้อนหรือโรคสโตรกหลอดเลือดควรจะมาพบแพทย์หรือนัดคอนซัลท์ปรึกษาผมในด้านสุขภาพร่วมกับหมอเพราะมันจะต้องเยียวยาแบบบูรณาการไม่ใช่แค่ยานมเช่นอาหารเช่นออกกำลังกายเช่นการกดจุดเช่นการฝังเข็มซึ่งมันต้องบูรณาการมากกว่ายานม300จำพวกนะครับมีพระสงฆ์มานะผมก็เรียนทราบว่าผมดีใจมากเลยแบบไม่สบายอยู่แล้วมีเสมหะเยอะดีขึ้นมากเลยหลังจากได้ยาลม300จำพวกแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็ขับลมมาแบบนี้เยอะถ่ายพิษหลังจากถ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยออกมาเยอะดังนั้นดูสภาพแต่ละคนไม่ใช่ถ่ายจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ได้นะครับเอาให้สมดุลกับตัวเราเองนะครับข้อถัดไปมีคนถามว่าเบาหวานทานได้ไหมผมก็จะบอกว่าเบาหวานเนี่ยทานได้เลยแต่จะบอกว่าเบาหวานอย่างเดียวไม่รักษาด้วยยาลมนะครับปากเราคุมแป้งคุมน้ำตาล นะครับแล้วก็รสยาเนี่ยแค่เสริมแต่แท้ที่จริงมาจากปากเราครับไตทานได้ไหมผมบอกว่าไตต้องระวังหน่อยเพราะมันไม่ใช่แค่สมุนไพรยาลมหรอกสมุนไพรทุกอย่างเขามีข้อจำกัดยาทั่วไปก็มีข้อจำกัดแนะนำให้มาที่คลินิกครับนัดผมหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เขาจะกดจุดร่วมกับการบูรณาการฝังเข็มกระตุ้นการทำงานของไตก่อนให้แข็งแรงกว่านี้แล้วค่อยๆใช้ตำรับยาอื่นผสมผสานเข้าไปเพราะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องอาหารและอื่นๆด้วยดังนั้นเป็นหลายโรคอย่าคาดหวังจากยาลมเป็นทุกอย่างให้มาพบแพทย์ครับดีที่สุดรับประทานไปพร้อมกันกับการรับประทานยาแผนปัจจุบันอะไรที่รักษาอยู่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเป็นยาการยาทานยารักษาปัจจุบันหรือไม่เขาต้องมาพิจารณากันครับเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณทานอะไรกันบ้างนี่ใช่ไหมครับเกิดโอ้โหกินนู่นกินนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มาปรึกษาแพทย์เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นทั้งหมดว่าสิ่งที่คุณกินมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นกินยาลดความดันอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่ายานี้ระบายถ่ายพิษจนความดันตกแล้วยังกินยาลดความดันอีกมันก็วูบเป็นลมสิครับเพราะว่าความดันมันตกลงจริงไหมครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะหรือแม้กระทั่งว่ากินยาแล้วเกิดอาการเขาเรียกไงครับยาบางตัวเนี่ยมันทำให้คลื่นไส้ก่อนหน้านี้ยาแผนปัจจุบันนะครับยานี้ก็อาจลดผลข้างเคียงจากยาที่กินก็ได้นะครับแต่ในความเห็นผมเนี่ยหลักๆในธรรมชาติบำบัดนะ
มันไม่ได้พึ่งยาอย่างเดียวมันคุมที่ปากเราในการคุมอาหารเป็นหลักแล้วก็ยานี้เป็นยาขมและร้อนไม่ถึงกับร้อนจัดแต่ก็ไม่ใช่เย็นแบบขมจัดเช่นเดียวกันเป็นยาออกกึ่งขมและไปทางร้อนนิดนะครับดังนั้นจึงก็ไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งจนเกินพอดีแปลว่าอะไรโดยทั่วไปกินระยะยาวได้โดยทั่วไปแต่บางคนเย็นเกินก็กินยานี้ได้บางคนร้อนเกินอาจจะต้องพิจารณาเรื่องยาเสริมหรืออย่างอื่นที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์กว่านี้นะครับประเด็นถัดไปก็คือมีคนถามว่าวัคซีนถามมาเยอะเลยวัคซีนทำยังไงทานได้ไหมแล้วจะทำยังไงผมบอกว่ายานี้ไม่มีใครวิจัยเรื่องวัคซีนครับยังไม่มีใครตอบได้หรอกเอาเป็นว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งกินในช่วงนั้นแล้วมานับหนึ่งกันใหม่ทีหลังนะแต่ผมจะในทัศนะผมไม่เกี่ยวพันกันเพราะเป็นเรื่องทางเดินอาหารดังนั้นถ้าจะฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องโลหิตการไหลเวียนปล่อยเขาตามธรรมชาติในทางตรงกันข้ามการขับถ่ายของเสียที่ดีกลับเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารให้ดีขึ้นด้วยนะครับยกเว้น มีไข้ถ้ามีไข้ยานี้ทั้งขมทั้งร้อนมันไม่ใช่ยาลดไข้จะต้องถอยก่อนในช่วงเวลาตอนนั้นรวมถึงเป็นโควิด-19 ถ้าป่วยยาลมไม่ได้มากินตอนที่มีไข้จะต้องใช้ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวอย่างเดียวเพื่อลดกำเดาให้จบภายใน4วันซึ่งตอนนี้มันสั้นกว่านี้แล้วตอนนี้โอเมก้ามันอ่อนแอลงมากตัวโรคนะครับมันไม่ค่อยทำร้ายเรามากดังนั้นยาลดขมเย็นแบบฟ้าทลายโจรใช้ก่อนนำจนกระทั่งไข้ลงแล้วถึงค่อยกลับมากินยาลม300จำพวกใหม่ค่ะนะครับ